บังเกิดซับซ้อนซ่อนใจเกิดเป็นสายใยให้ฉันทุกข์ทรมานคนึงแต่เธอแต่เธอคร่ำครวญด้วยใจร้าวรานรักเธอเท่าไรแต่เธอไม่เคยต้องการจะทำอย่างไรหากข้ามใจทุรมทุรายขาดเธอแล้วทนไม่ไหวเธอเป็นของเขาแต่ฉันมีเธอเป็นดังลมหายใจจะปล่อยเธอไปชีวิตที่เหลือจะทนอย่างไรต้องเห็นว่าเธอกับเขาได้ชิดใกล้ยังไงหัวใจต้องแหลกสลายถ้าขาดเธอไปฉันคงต้องตรอมใจตายลูกพูดมาเถอะสมสงสัยคนที่เกลียดสมเกลียดแม่ของสมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพูดมาสิลูกสมสงสัยนางทองค่ะหม่อมเจ้าค่ะทองกลับแล้วเจ้าค่ะ
ไปพ้นหน้าข้าเลยนะนางทรพีเลี้ยงไม่เชื่องไม่เชื่องไม่จริงเชื่องเอาตัวมันไปไม่เชื่องไม่มอมเชื่องมอมลากไปเลยลากไปมอมเชื่องมอมมอมมอมเชื่องมอมมอมเชื่องหม่อมเจ้าขาระวังตัวไว้ให้ดีนะเจ้าขาอินี่มึงขู่กูเหรอเอาตัวไปลงเรือเดี๋ยวนี้เอาไประวังกูสมเอาไว้นะเจ้าขาเอาตัวไปหม่อมเจ้าขาหม่อมหม่อมข้าไม่อยากไปหม่อมเจ้าขาตาสั่งพายากขึ้นเรือนครับหญิงพี่พาพี่พามาทำไมเหรอคะคุณโสมไม่อยู่นะคะพี่มาหาหญิงนะสิพี่อยากคุยกับหญิงคือไม่ได้ค่ะหญิงต้องออกไปข้างนอกตอนนี้หญิงมีนัดขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวหญิงเดี๋ยวก่อนหญิงอะไรกันคะเนี่ยคุณหญิงทำไมจู่ๆถึงชวนฉันออกมาเที่ยวซื้อของล่ะคะก็อยากให้เปลี่ยนมาช่วยจ่ายสตางค์ไงตายละยิ่งประหลาดไปใหญ่เลยคุณหญิงนี่ทำไมถึงออกจากบ้านมาไม่พกกระเป๋าสตางค์คะขี้ลืมใหญ่แล้วนะคุณหญิงคะมีอะไรหรือเปล่าคะถ้าหญิงจะไปขออยู่ที่วังสุภคุณด้วยคนเปลวจะว่าอะไรไหมจะว่าอะไรได้ล่ะคะฉันดีใจซะอีกถ้าคุณแม่ยอมหญิงจะไปอยู่กับเปลวให้เร็วที่สุดกลับมาอยู่ที่นี่จริงๆอ่ะคะคุณเปลวก็ไม่รู้นะจ๊ะว่าจะย้ายมาอยู่เลยหรือว่าจะแค่เปลี่ยนบรรยากาศนะกลีบกล่องอะไรเนี่ยจังทำไมคุณหญิงไม่เอาไปด้วยนะอ
ือกอ่านก่อนเถอะค่ะใกล้เวลาอาหารเช้าแล้วคุณพ่อกินยาก่อนอาหารก่อนเถอะนะคะกลางวันนี้โสมมีอาหารพิเศษโสมทำเองกับมือเพื่อเซอร์ไพรส์คุณพ่อค่ะเก่งจังเลยลูกพ่อจะรอกินนะค่ะนี่ตั้งแต่แม่ทองเนี่ยไม่อยู่แล้วลูกก็ต้องดูแลหม่อมย่าคนเดียวเลยลูกเหนื่อยไหมไม่เป็นไรค่ะสมทนได้จะสมขอตัวออกไปดูในครัวก่อนนะคะกลิ่นอะไรอะฟองแขทำไมถึงหอมจังเลยกลิ่นดอกเอื้องเจ้าดอกเอื้องแถวนี้ตึงงามตึงหอมคุณพ่อลองชิมอาหารนี้ดูก่อนสมเพิ่งเคยลองทำครั้งแรกสมทำอาหารเมืองค่ะคิดว่าที่นี่คงจะไม่ได้กินกันนานแล้วมีแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคบหมูค่ะของโปรดคุณพี่ไงคะยี่สมคุณพ่อลองกินดูสิคะนะคะบ้างคะรสชาติแกงฮังเลนี่เหมือนตอนที่แม่เคยทำให้คุณพ่อกินหรือเปล่าคะThank you.
้วเดียวก็พอเถอะนะคะอย่าให้ต้องเป็นอะไรไปมากกว่านี้เลยพี่พอเถอะค่ะนี่เอามันจะดื่มอะไรตั้งหนาแล้วนี่นี่เองเป็นเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะสาเหตุที่ทำให้คุณพี่ต้องกลับมาพึ่งเหล้าดับทุกข์พี่จะกินหรือไม่กินเนี่ยมันก็เรื่องของพี่แต่คุณบอกคำช้าไว้ว่าห้ามเด็ดขาดหรือว่าคุณพี่อยากจะกลับไปสุดอีกคะทีนี้ทางกระทรวงได้เชิญคุณพี่ออกแน่ๆนี่หญิงก็ห่วงอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นสบายใจได้เลยเพราะว่าพี่เนี่ยยื่นใบลาออกไปแล้วคุณพี่ต่อไปนี้พี่ก็ไม่มีอนาคตไม่มีเกียรติเหลือให้กับหญิงอีกแล้วพอสักทีเถอะค่ะถ้าคุณพี่ยังไม่ละทิ้งอดีตคุณพี่ก็จะต้องปลักดักดานอยู่แบบนี้ทิ้งมันไปซะเถอะค่ะทิ้งมันไปให้หมดนี่หญิงทำร้ายฟองแขตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังไม่สาสมใจก่อนจนนี่เขาตายไปแล้วอ่ะยังต้องการอะไรจากเขาอีกฮะคนที่ทำร้ายจิตใจฟองแขมากที่สุดไม่ใช่หญิงแต่เป็นคุณพี่ต่างหากไม่จริงคุณพ่อทำอะไรคุณอาครับตาศักดิ์พาคุณหญิงเข้าห้องไปก่อนเถอะครับคุณอาเราจบกันแค่นี้ค่ะคุณพี่คุณอาคุณพี่คะนะครับอย่าไปเลยนะครับอาขอโทษนะตาศักดิ์แต่อาทนต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆถ้าคุณอาไปพวกเราทุกคนคุณพ่อหม่อมย่าจะไม่เหลือใครเลยคุณอาอย่าไปเลยนะครับผมขอร้องนะครับThank you.
แม่คะอีกนิดเดียวเท่านั้นสมก็จะทำสำเร็จแล้วนิดนึงนะคะ